นายวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลหลังนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมเรื่องนี้ผู้ใหญ่ในพรรคโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เลือกนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์ให้รับตำแหน่งนี้จากนี้ก็ต้องรอตามกระบวนการก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมครม.ถึงความคืบหน้าในการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลว่าได้พูดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรไม่ตอบว่าประธานวิปรัฐบาลจะเป็นนายนิโรธตามที่เป็นข่าวหรือไม่รวมถึงไม่ตอบกรณีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันแรกองค์ประชุมไม่ครบทำให้สภาล่มส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนเพียงแค่ทักทายสวัสดีทุกคนก่อนจะเดินเข้าไปในห้องประชุมครม.เพื่อเป็นประธานการประชุมส่วนนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรี DES กล่าวว่าเพิ่งได้ยินชื่อเห็นสื่อออกมาว่าเป็นนายนิโรธซึ่งจริงๆก็มีหลายชื่อแต่นายนิโรธก็มีความเหมาะสมเพราะเป็นส.ส.ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและตอนนี้เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจและมีบทบาทในพรรคอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นใครตนก็ยังไม่ทราบจริงๆเพราะต้องรอพลเอกประวิตรเสนอชื่อและให้นายกแต่งตั้งลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ชื่อแล้วแสดงว่าเป็นนายนิโรธชัดเจนแล้วหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าถ้านายกพูดแบบนี้ก็แสดงว่าพลเอกประวิตรส่งรายชื่อไปแล้วเมื่อถามว่านายนิโรธจะสามารถคุมสภาได้หรือไม่เพราะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนก็มีเหตุการณ์สภาล่มนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นนายนิโรธหรือใครก็ทำงานได้ต้องช่วยกันทั้งหมดในส่วนของประธานวิปก็คงเป็นเรื่องของการประสานงานกับทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านด้วยซึ่งตนเชื่อว่าคนที่มาก็ทำหน้าที่นี้ได้แน่นอนส่วนเรื่องขององค์ประชุมเป็นเรื่องของส.ส.และพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันจะไปโทษประธานวิปไม่ได้